ดูงานพ่นโครมนะครับฝั่งนี้พ่นไปแล้วนะฮะดูความวาวนะฝั่งนี้ยังด้านอยู่นะฮะหรือยังขุ่นอยู่นะเราจะเห็นช่างพ่นนะฮะในตัวกานี่จะเป็นน้ำยานะฮะซึ่งโดนความร้อนนะฮะจะดันเป็นฟิล์มใสๆออกมาเคลือบหน้าเลนส์นะครับเรียกว่างานขัดพ่นโครมรุ่นใหม่นะฮะไม่ใช่ขัดด้วยเครื่องขัดนะครับอันนี้งานพ่นนะฮะฟิล์มนี้จะอยู่ได้ประมาณสัก1ปีนะฮะขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับบางคนจอดตากแดดเยอะหรือใช้งานในเวลากลางคืนนะครับก็จะเสื่อมไวหน่อยนะครับอันนี้ดูช่างพ่นฮะเคลียร์แล้วเงาวิบเลยนะครับเมื่อวานก็รุ่นเดียวกันเลยนะฮะ CRV Gen 1นะครับนี่ฮะดูฮะ CRV โฉมนี้นะฮะเรียกว่า CRV Gen 1นะครับหลังจากพ่นแล้วสวยงามเลยครับโอเคนะครับสนใจงานพ่นอินบ็อกซ์ได้เลยครับ